เอาที่ยังไม่เราลองขัดออยนะออยนี่คือครีมออยที่ว่ามันดูหนังเพราะรองเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนครีมมานานมากแล้วมันก็เลยดูแข็งแข็งไอ้ตัวนี้ขัดแล้วตัวนี้ขัดแล้วแล้วตัวนี้ลงออยแล้วดูลงออยกันไม่ลงออยมันต่างกันนะนะเนี่ยพอลงออยคือรองเท้าหนังเนี่ยมันต้องมีออยก็คือเหมือนผิวคนเรานะมันต้องมีโลชั่นเหมือนกันเห็นไหมนี่ลงแล้วนี่หนังก็จะนิ่มสวยนะนี่ยังไม่ได้ลงนะพอลงออยให้มันลงออยให้รองเท้าก็จะนิ่มสวยออยพวกนี้ก็สั่งกับบังได้นะพวกออยพวกเนี้ยมันจะช่วยมันก็มีหลายตัวมีตัวขัดหนังก่อนนี่เราขัดหนังพอเราขัดหนังเสร็จเราก็ลงออยแต่มันก็มีตัวเก็บรอยกบรอยก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ออยมันซึมเข้าไปในหนังทั่วพอมันซึมเข้าไปเดี๋ยวมันก็ซ้ำอีกรอบนึงก็จะโอเคเนี่ยก็จะโอเคขึ้นมาเดี๋ยวซ้ำอีกรอบนึงคือเหมือนตัวนี้ก็ลงไปรอบนึงตัวนี้ต้องใช้ตัวขัดด้วยตัวกบรอยเพราะมันจะมีรอยหนังแตกๆเราต้องกบตัวนี้เราก็เย็บฝังให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้ทำนะนี่คือครั้งนี้ทำแล้วแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ต้องเก็บคนนี้ติดกาแล้วแหละเดี๋ยวจะเย็บเพราะนี่เราเย็บหมดแล้วเราเย็บรอบเลยเราเย็บตั้งแต่นี่เนี่ยเราเย็บยันหัวเย็บรอบหมดเลยเย็บมันจะมีซ่อนตัวนี้ตรงนี้เราเห็นไหมเนี่ยเราเย็บนะโอเคครับขอบคุณที่ส่งกันมานะเดี๋ยวทำข้างนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ส่งอันนี้ลงขัดลงขัดแล้วขัดรอยนี่คือตัวนี้นี่ตัวขัดรอยนะเช่นรอยเงี้ยเห็นไหมขัดหนังให้เรียบก่อนขัดหนังให้มันเรียบเรียบแตกๆอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงด้วยขัดให้มันทิ้งไว้เราขัดทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็มาลงขัดให้หมดเพื่อจะลงน้ำยาเคลือบก็คือตัวนี้มาตัวนี้ยังไม่ลงตัวนี้ลงแล้วตัวนี้ลงแล้วตัวนี้ยังไม่ลงนะโอเคนะครับเดี๋ยวว่ากันไปขอบคุณมาก